ถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับสำหรับชาวไบค์เกอร์การขับขี่รถบนท้องถนนนั้นเรื่องอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าเราจะป้องกันและขับขี่อย่างระมัดระวังแล้วก็ตามบางทีมันก็ยังมีเหตุที่ต้องให้ชนให้ล้มได้เจ็บตัวกันไปอยู่เรื่อยๆซึ่งบางทีอาจจะไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดที่ตัวเราเองแต่หากเป็นสิ่งที่อยู่บนท้องถนนที่เป็นต้นเหตุเพราะฉะนั้นเราควรระมัดระวังให้มากและนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้เราประสบอุบัติเหตุและอาจจะพบเจอบนท้องถนนได้ทุกที่ทุกเวลานั่นก็คือ 1. หลุมเป็นเรื่องที่มักพบเจออยู่บ่อยๆในประเทศที่มีการซ่อมแซมถนนอยู่บ่อยๆเพราะด้วยถนนหลายๆเส้นทางที่มีรถบรรทุกวิ่งผ่านอยู่บ่อยๆจึงทำให้ถนนสุดตัวลงและส่งผลกับการขับขี่รถทุกประเภทรวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ถ้าขี่ไม่ระวังเจอหลุมใหญ่ๆเข้านี่เป็นสาเหตุอาจจะส่งผลทำให้เราเจ็บหนักได้เลยหรืออาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ 2. ทรายเกิดจากรถบรรทุกทรายที่ทรายมักจะหล่นร่วงในตอนที่รถบรรทุกเลี้ยวหรือเข้าโค้งทรายส่งผลให้รถมอเตอร์ไซค์เสียการทรงตัวยิ่งถ้าเจอในเวลาเข้าโค้งถือว่าอันตรายสุดๆซึ่งทรายจะทำให้เสียการทรงตัวและรถถลายได้เราจึงไม่ควรเข้าโค้งความเร็วสูงเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตได้เลย 3. คราบน้ำมันเกิดจากรถบางคันที่มีน้ำมันรั่วส่งผลให้น้ำมันหยดลงบนถนนและส่งผลเสียโดยตรงกับรถมอเตอร์ไซค์ได้เลยเพราะถ้าไปเหยียบเข้าจะทำให้รถลื่นเสียการทรงตัวไม่ต่างจากทรายเลย 4. น้ำขังบนถนนที่มีน้ำขังนานๆอาจจะเกิดตะไคร่น้ำขึ้นตัวตะไคร่น้ำนี่แหละตัวปัญหาที่ทำให้รถลื่นและเสียการทรงตัว 5. หมุดสะท้อนแสงบนถนนหมุดสะท้อนแสงแสดงเส้นทางในเวลากลางคืนถ้าไปเหยียบเข้าอาจจะทำให้เราล้มหรือบางทีทำให้ยางแตกได้เลยนะครับและนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆที่Car of Noนำมาเสนอกันในวันนี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่